เมื่อวานนี้ก็อย่างที่ได้กล่าวไปว่ามีกระแสะวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาและหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นการ,การวิพากษ์วิจารณ์แถลงการขององค์กรนิสิตนักศึกษาทั้งหมดเขาบอกว่าเป็นทั้งหมด23องค์กรที่เห็นด้วยกับแถลงการฉบับนี้นะคะซึ่งแถลงการฉบับนี้เนี่ยโดยสรุปก็คือเป็นแถลงการที่ ปฏิเสธและไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนรูญที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่สิที่ผ่านมาแล้วก็บอกเป็นข้อๆเลยว่าประเด็นที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างประการแรกผู้ถูกร้องทั้ง3ท่านมิได้รับโอกาสในการไต่สวนเพิ่มเติมจากสารร,รัฐธรรมนูญเรื่องนี้เราชี้แจงกันไปชัดเจนแล้วนะคะแต่ว่าในถแถลงการก็ยังคงวนอยู่เหมือนเดิมว่า ทำไมถึงไม่ได้โอกาสในการขอไต่ตสวนเพิ่มเติมเพื่อสู้คดีแล้วก็สแสวงหาข้อเท็จจริงนะคะออนอกจากนั้นประการที่2พูดถึงบอกว่าระบอบประชาธิปไตยอมยีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกยึดถือหลักการสําคัญที่สุดประการหนึ่งคือ the king can do no wrong พระมหากษัตริย์จะทรงกระทําผิดไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกการกระทําของพระมหากษัตริย์ถูกต้องเสมอเพราะพระองค์ จะทรงมีพระราชอำนาจในการกระทําการอันใดจํากัดเท่าที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้เนื่องจากจะต้องทรงดํารงพระองค์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและดํารงพระราชฐานะสถานะเป็นประมุขของประเทศดังนั้นการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์จุดมุ่งหมายจึงไม่ใช่เพื่อการหมิ่นพระบรม,มเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์หากแต่เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและถกเถียงถึงมูละเหตุแห่งการเสื่อมพระเกียรติและช่วยส่งเสริมให้สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ดำรงไว้อย่างบ้านคงและสมพระเกียรติค่ะคุณนันทยาผมขออนุญาตแทกคุณนิดเดียวนะเชิญค่ะเชิญค่ะผมฟังคุณนันทยาอ่านข้อที่สองมาเนี่ยนะค่ะถ้าไม่ไม่เป็นการเสียมารยาทแล้วจะโดนตำหนิว่ารายการอย่างนี้ได้ไงเนี่ยผมขออนุญาตต้องบอกว่าผมอยากจะอาจเจียนอืมทำไมอะคะเพราะอะไรคือใช้ภาษานีสวยหรูมากเลยนะว่าเพื่อพระบรมเดชานุภาพนะ,ะถกเถียงแห่งการ มูลเหตุแห่งการเสริมพระเกียรติช่วยส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยทำรลงไว้อย่างมั่นคงและสมพระเกียรติยศคือกับสิ่งที่เขียนมาเนี่ยเลิศหรูเลิศลอยเนี่ยกับสิ่งที่กลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้ระบุเฉพาะตัวใครนะแต่เป็นเครือข่ายเนี่ยพูดตามสารเนี่ยได้กระทำมาก่อนหน้านี้เนี่ยคืออะไรมันคนละเรื่องกันเลยนะ มันขัดต่อแถลงการที่ออกมาอย่างยิ่งค่ะภาษาของความหยาบคายที่คุณใช้ในทวิตเตอร์หรือแม้แต่ในการชุมนุมแต่ละครั้งแต่ละหนะการเสียดสีล้อเลียนเหยียดหยามซึ่งวินยูชนเห็นการสแสดงออกอย่างนั้นย่อมเข้าใจได้ว่าคุณหมายถึงใครค่ะนะแล้วการที่แหมบอกว่าเ,เป็นการช่วยส่งเสริมให้สถาบันพระมหากษัตริย์ทำรงไว้อย่างมั่นคงและสมพระเกียรติเนี่ย เขาไปดูเถะค่ะใน10ข้อที่ได้มีการพูดกันบนเวทีเนี่ยมันเป็นอย่างที่เขาว่าหร,รือเปล่าเป็นการช่วยส่งเสริมให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้อย่างมั่นคงและสมพระเกียรติหรือเปล่าเพราะในข้อเรียกร้องทั้งหมด10ข้อล้วนแล้วแต่เป็นการยกเลิกยกเลิกทั้งนั้นยกเลิกมาตราหกยกเลิกมาตราหที่ว่าผู้ใดจะกล่าวหาฟ้องร้องกษัตริย์ไม่ได้ยกเลิกนี้แปลว่า ประชาชนสามารถฟ้องร้องกษัตริย์ได้ใช่หรือไม่ตัดลดงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้กับสถาบันกษัตริย์คือการตัดเงินนะคะยกเลิกการบริจาคและรับบริจาคทั้งหมดยกเลิกพระราชอำนาจในการแสดงความเห็นทางการเมืองรวมถึงยกเลิกการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิพรพรรรระาชต่างๆที่จะเชิดชูสถาบันให้ยกเลิกและข้อกนี่สําคัญคือข้อ8เนี่ย สมมุติในหลวงท่านพรชทานลถอะไรนะนิรภัยอะไรเนี่ยนะซู่โควิดจะมาออกข่าวก็ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้และข้อ9ค่ะสืบหาความจริงเกี่ยวกับการสังหารเข็นฆ่าราษฎรที่วิาพากษ์วิจารณ์ณหรือมีความเกี่ยวข้องใดๆเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ข้อ9นี้เนี่ยเหมือนเป็นการกล่าวหาคุณเจาะจงเลยเจาะจงนี่เหรอคะ นี่แหลคะค่ะคือการที่บอกว่าช่วยส่งเสริมม้สถาบันพระมหากษัตริย์ทำรงไว้อย่างมั่นคงและสมพระเกียรติอืมนะครับค่ะข้อที่สามข้อที่สามนี่ก็เป็นการสอนประวัติศาสตร์สารน,นะคะกับประเด็นเมื่อสักครู่นี้ประเด็นเรื่องของปี2 4 7 5เนี่ยแหละทอยวลีของคําว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในประเทศไทยถูกปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญปี2492เป็นผลพวงมาจากการรัฐประหารปี2490ดังนั้น เหตุผลการวินิจฉัยของศาลที่อ้างว่ารัฐธรรมนรูญปี2475ได้บัญญัติให้เรียกระบอบการปกครองว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงไม่อาจเชื่อถือได้ประการที่4ี่รัฐธรรมนรูญแห่งราชนาจัจากรไทยทุกฉบับสะท้อนถึงเจตนารมณ์ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยมาตลอดเพียงแต่ผู้ใช้อำนาจคือพระหมหากษัตริย์ผ่านกลไกภายใต้ร,รัฐธรรมนูญมิได้สะท้อนว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของพระมหากษัตริย์ ดังนั้นเหตุผลการวินิจฉัยของศาลที่อ้างถึงประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยจึงไม่สมเหตุสมผลนี่แหละนี่แหละการอ่านอ่านมาถึงตรงนี้ปุ๊บทําให้เห็นว่าคนเขียนแถลงการซึ่งไม่รู้ว่าใครนะไม่รู้ว่าเรียนอะไรมาด้วยนะแล้วได้เกรดเท่าไหร่ก็ไม่รู้อีกและไม่รู้ด้วยว่าใช่นักศึกษาหรือเปล่าก็คือคนที่ไม่ได้อ่านคําวินิจฉัยฉบับเต็มหรือไม่ได้ฟังการถ่ายทอดนะ ก็คือคนที่อ่านแต่ไอ้เพจมาเกี้ยที่อาจารย์ชัยยานชัยพรท่านออกมาเตือนว่าไอแบบนี้ไม่ใช่นะเพราะสารไม่ได้วินิจฉัยโดยอ้างประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยว่าออสมัยสุโขทัยอะไรต่างๆอย่างที่คุณอ้างเลยนะครับไม่ใช่เลยและที่สําคัญคืออย่างที่ผมอธิบายไปแล้วว่าก่อน24มิถุนายน2475เนี่ยอำนาจในการปกครองอํานาจอธิปไตยเนี่ยเป็นของพระมหากษัตริย์ นะครับคาว่าอธิปไตยเป็นของปวงชนเนี่ยถูกบรรจุอยู่ในลายลักษณ์อักษรเมื่อหลังสองทีเจ็ดห้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือคนเขียนเนี่ยอพูดตรงๆเลยเนี่ยมั่วไม่รู้เรื่องะนะหรือดิฉันก็สันนิษฐานว่าคนเขียนเนี่ยอาจจะรู้แต่มีวัตถุประสงค์บางอย่างในการที่จะให้ผู้ที่ได้อ่านแถลงการฉบับนี้เนี่ยได้คล้อยตามก็มีนิสัยเดียวกันอ่าและปลุกปัน่นบิดเบือนใช่ไหมค่ะ,คะ,ะและปลุกปั่นให้เกิด ความขัดแย้งขึ้นในสังคมไทยต่อไปประการสุดท้ายเขาบอกว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองและการชุมนุมของผู้ถูกร้องและประชาชนชาวไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นและชุมนุมอันได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญทุกประการปราศจากเจตนาที่จะล้มล้างการปกครองของประเทศเป็นไม่ใช่เป็นการกระทําอันก่อให้เกิดการรัฐประหารเฉกเช่นใ,ในอดีตที่ผ่านมา ฉะนั้นการวินิจฉัยของศาลในครั้งนี้เป็นการด้อยค่าสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยที่บัญญัติไว้ในรัฐธ,ธรรมนูญและประโยคสุดท้ายของแถลงการณรทยนชอบที่สุดเลยจะขออนุญาตอ่านที่ฟังบอกว่าเมื่อลมวสันต่ฤดูดแห่งการเปลี่ยนแปลงได้พัดพามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้แล้วท่านมิอาจสร้างกำแพงขวางกั้นลมมิฉะนั้นกระแสลมนี้ จัดทวีความรุนแรงเป็นพายุที่พัดพาเศษซากศักดินาล้าหลังคร่ำครึให้พากันพังทลายลงไปทั้งระบบเมื่อเลือดราษฎรที่ทวินหาประชาธิปไตยถูกทำให้หลังลงบน,นผืนแผ่นดินนี้สิ่งที่ท่านได้กลับมาจะมีเพียงสิ่งเดียวคือไฟโลกันแห่งการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนจะลุกโชนขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้และสุดท้ายประชาชนจะเป็นสถาบันเดียวที่คงอยู่สถาพรในพื้นแผ่นดินนี้ ชั่วการะเปาวสาสตรขอน้องน้อง,องทีมงานพี่ขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมเอาอะไรไม,ไม่ใช่น้ำน้ำมีอยู่ขอรันนาดหน่อยเตรงเตรงเตรงเ<อ>ตรงคือภาษาเนี่ยนะเป็นภาษาที่แบบคือผมอ่านเจอในหนังสือพวกอุดมการ์หนังสือพวกสังคมนิยมหนังสือเรื่องการปฏิวัติอะนะทีมไว้ประมาณสักปี161718สองพันหนึ่สิบเจ็ดสิบแปดอะไรประมาณอย่างนั้นนะก็เป็นภาษาที่สวยงาม นะมันเป็นภาษาบัก,กวีเนี่ยนะลมวัดสันตฤดูแห่งการเปลี่ยนแปลงได้พัดพามาสู่ดินแดนอโนโนี่นั่นเนี่ยนะอ้อคือมันไม่มีแกนสารอะไรเลยแต่ประโยคนี้คือการข่มขู่ค่ะใช่ไฟลกการแห่งการต่อสู้นะไฟรันลกใช่คือข่มขู่ว่าตอนนี้กระแสลมเนี่ยอ,อ,อะไรอะตอนนี้กระแสลมได้พัดพามาสู่ตรงนี้แล้วกำแพงจะสูงขนาดไหนก็ไม่สามารถจะขวางกั้นได้ ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยกระแสลมจะทวีความดุนแรงพัดพาพวกเหล่าไดโนเสาร์ทั้งหลายเนี่ยที่มีความคิดคร่ำครื้อให้พังทล,ลายลงไปเมื่อนั้นแหละประชาชนจะออกมาแล้วก็จะลุกชนไฟจะลุกชนและสุดท้ายประชาชนจะเป็นสถาบันเดียวประโยคสุดท้ายเนี่ยมีน,นันยยะนะคะวงได้เลยนะสุดท้ายประชาชนจะเป็นสถาบันเดียวที่คงอยู่สถาพรในพื้นแผ่นดินนี้ชั่วกาลาปาวสารนะค่ะคือไอ้ไอ้ความคิด ที่สะท้อนผ่านตัวอักษรเหล่านี้น่นะครับคือด้านหนึ่งเนี่ยเอาแหละอาจจะแซวกันนะโอ้โหภาษามันดูแบบลิเก,มากเ,กมากเลยแต่ด้านหนึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงลากเงาความคิดที่ซ่อนอยู่ในตัวอักษรนะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยสิ่งที่ท่านจะได้รับกลับมามีเพียงสิ่งเดียวคือไฟนรกคือไฟโลกกันแห่งการต่อสู้นะหม,มายถึงว่าถ้าใครขวางเนี่ย<ก>เจอเจอแน่นะครับและสุดท้ายประชาชนจะเป็นสถาบันเดียวที่คงอยู่สถาบันแปลว่าอะไรแปลว่าคนพวกนี้ บอกว่าสถาบันกษัตริย์เขาจะไม่อยู่นี่ตีความตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมดูเป็นแถลงการย้อนแย้งนะประการที่สองเมื่อสักครู่นี้บอกว่าอ๋อเราแสดงความคิดเห็นเนี่ยเพื่อให้ดำรงสถาบันพระมาหากษัตริย์เอาไว้อย่างมั่นคงสมพระเกียรติแต่ประโยคสุดท้ายกลับบอกว่าสุดท้ายประชาชนจะเป็นสถาบันเดียวที่ยังคงอยู่เพราะฉะนั้น,น<ย>ผม,มถึงบอกว่าเวลาคนกลุ่มนี้พูดคำว่า ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะมันคือวาทากรรมหลอกลวงอ่ะ